ด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ประสานกับกระทรวงยุติธรรมร่วมสอบวินัยร้ายแรงอดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยคาดว่าจะรู้ผลในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเรื่องราวไม่ซับซ้อนค่ะนายสนธิลักษณ์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าได้รับหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการจากนายสุภักษ์สงวนดีกุลอดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วซึ่งจากนี้ไปจะเป็นการสอบสวนทางวินัยโดยคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงที่มีผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลค่ะด้านนายชาญชาวชัยยานุกิจปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้รับการประสานจากนางสาววิบุลลักษ์ร่วมรักปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ร่วมเป็นกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายสุภักษ์จึงมอบให้พันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมร่วมในคณะกรรมการซึ่งขณะนี้พันตำรวจเอกดุษฎีก็รับทราบแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยตามขั้นตอนนะคะกรรมการนั้นต้องมาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบการสอบสวนวินัยร้ายแรงว่ามีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรและต้องเชิญนายสุภัทมาราให้รายละเอียดหรือไม่ซึ่งกรณีใช้เวลาสอบนั้นไม่นานเพราะเรื่องไม่ซับซ้อนเชื่อว่าจะรู้ผลในเร็วๆนี้สำหรับบทลงโทษก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่พิจารณาออกมาโดยข้อหาความผิดร้ายแรงมีโทษ2กรณีคือให้ปลดออกกรณีนี้นายสุภัทนั้นจะยังคงได้รับบำเหน็จบำนาญตามระเบียบข้าราชการเช่นเดียวกับการลาออกแต่หากมีโทษเป็นไล่ออกก็จะไม่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญใดๆทั้งสิ้นค่ะ